คนที่ไม่รักเราครับเราไม่แคร์คือคนที่ด่าเราคนที่ไม่รักฉันฉันจะไปแคร์มันทำไมฉันก็คนที่รักเราเราแล้วเราก็ยังยืนในความเป็นตัวเองพ่อแม่ก็ใครด่ามาแม่ก็แบบก็ไม่รู้นะด่าก็ด่าไปแต่ฉันสะบัดต่อไม่รอแล้วนะแล้ว จะยังไม่รู้หรอกว่าเรานั้นชอบอะไรหรืออยากจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดในอนาคตที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออโอเคเราจบแบบนี้มาแต่เราไม่ชอบแต่เราไปเจอในสิ่งที่ชอบทำยังไงเราเลือกคณะผิดใช่อย่างเงี้ยอ่ะเราจะไปเจอในสิ่งที่ชอบหลังที่เราเรียนจบแล้วก็ได้ครับเอเนลชอบเล่นบทประมาณไหนลูกอยากเล่นหลายบทนะคะเอาเราสักบทนึงในดวงใจก่อนเลยนางเอกได้ไหมคะนางเอกนางเอกต้องเป็นแบบไหนนางเอกตลกนางเอกดราม่าหรือนางเอกนักบู๊ขอนางเอกแซ่บๆหน่อยละกันนะคะแซ่บๆคือยังไงแซ่บๆคือไงบู๊เนี่ยเหรอค่ะเขาเพิ่งพูดไปว่าห้ามใช้ความรุนแรงคนยังจะบู๊อีกเหรอถ้าสมมติไม่อยากเป็นผู้กำกับครับแต่ว่าอยากเป็นตากล้องครับผมอยากเป็นตากล้องอยากเป็นช่างภาพทำไมเราถึงอยากเป็นช่างภาพเนาะเวลาที่ถ่ายรูปคนในใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันมี eye contact ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเขามีอารมณ์ที่สื่อออกมาแล้วผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันดีแม่จะบอกทุกคนอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอหน่อยว่าไม่ว่าเราจะมีโอกาสคนเราเนี่ยความฉลาดเท่ากันแต่โอกาสสำคัญที่โอกาสแม่มีโอกาสตอนแม่อยากเรียนนิเทศไม่ได้เรียนไปเรียนนิติเพราะช่วยงานบ้านแต่แม่ก็บ้าอยู่หน้ากระจกเต้นร้องแล้วผลสุดท้ายพออายุ54แม่ไม่ได้เรียนนิเทศแม่ได้รับงานในวงการบันเทิงตอนนี้แม่เขียนบทเองเริ่มเขียนบทกำกับได้ละเพราะในระหว่างที่เราทำอย่างอื่นแต่ฝันของเรายังอยู่อ่ะเราอยากเป็นเบื้องหลังวงการบันเทิงแล้วเราได้โอกาสตอนอายุ54ถ้าเปรียบเราเป็นเมล็ดพันธุ์เราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมงอก10ปีฉันก็ยังไม่ฝ่อนะการไม่ฝ่อของเมล็ดพันธุ์คือความสมบูรณ์การสมบูรณ์ของเราความแข็งแรงคือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฉันจะไม่ลืมฝันฉันนะแม้ว่าฉันจะต้องไปทำงานด้านกฎหมายมาแต่ฉันฝันฉันคืองานบันเทิงฉันได้โอกาสตอนอายุ54ประเด็นคือเราจะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ได้ ในหนึ่งช่องของเราในติ๊กต็อกของเราเราต้องมีเอกลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างเราต้องมีเราชอบเต้นเราก็อาจจะเต้นแต่นอกจากเต้นแล้วเราก็ต้องแทรกอย่างอื่นเข้าไปด้วยเพื่อหาจุดยืนจุดที่2ของเราจุดที่3จุดที่4ของเราก็แล้วแต่เพราะอย่างแรกเลยคือเราไม่มีทางที่จะเอาเฉพาะคนที่ชอบเต้นมาถูกใจเราทั้งหมดทุกคนเราอาจจะแบบเต้นด้วยวาดรูปด้วยมีทั้งเต้นทั้งวาดรูปเราก็จะได้คนที่ชอบเต้นมาติดตามเราคนที่ชอบวาดรูปมาติดตามเราอย่างนี้เราก็จะเพิ่มพูนผู้ติดตามได้มากขึ้นพุทธการศึกษาเป็นใบเบิกทางใช่ครับแต่ถ้าการประสบความสำเร็จในการทำงานต้องประสบการณ์จากการสั่งสมการเรียนรู้การฟังการฝึกด้วยตัวเองและอย่างแรกเลยต้องมีความอดทนและมีระเบียบโดยที่ไม่ต้องโดนบังคับตั้งแต่แม่พูดมาคำพูดหรือว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่มีคุณค่ามากๆนะครับปรบมือให้แม่หน่อยนะครับ